ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กัมพูชานว่าเป็นครั้งที่55แล้วนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ได้เดินทางเข้าร่วมในเวทีการประชุมดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันในที่ประชุมเปิดเผยนะคะว่าแม้จะหาทางในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองที่เมียนมาแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาภายในที่มีความซับซ้อนและคงต้องใช้เวลา ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดและสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากเวทีการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่55ในวันที่2ที่ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาหลายประเทศได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาซึ่งนายดอนปรมัตวิันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าแม้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมามากมายแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและยังไม่มีความคืบหน้าตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง และอาจจะต้องมีการหารือกันต่อไปเพื่อหารูปแบบในการพูดคุยให้เกิดความเข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาให้มีความคืบหน้าและเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้มีรายงานว่าในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งนี้ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองภายในเมียนมาหลายประเทศได้พูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันเกือบสามชั่วโมงซึ่งหลายประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมายังเห็นถึงความจําเป็นที่อาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาและรัฐบาลทหารของเมียนมา ที่เป็นผู้มีอำนาจสำคัญในการนำฉันทามาติ5ข้อทั้งการยุติความรุนแรงการเจราจาร่วมกันกับทุกฝ่ายการไกล่เกลี่ยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเยือนเมียนมาที่ผู้นำประเทศอาเซียนเคยให้การรับรองไว้เมื่อวันที่24เมษายน2564ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองในเมียนมาไปขับเคลื่อนด้วย แต่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งหมดยอมรับว่าปัญหาเมียนมามีความซับซ้อนจึงทำให้เห็นพ้องและเข้าใจร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาภายในเมียนมาไม่สามารถทำได้เร็วนักและอาจจะต้องใช้เวลารวมถึงที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนก็ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าอาเซียนจะมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมต่อเมียนมาหรือไม่ขณะเดียวกันในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงพนมเปญในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้หารือร่วมกับนายนิคอสเดนดิอัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกรีซซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีรวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศด้วย นอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้หารือร่วมกับอาดันจีซามักนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือของติมอร์เลสเตซึ่งฝ่ายไทยได้ยืนยันและพร้อมสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตรวมทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าข้าวและความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างกันด้วย นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังมีกําหนดการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนออสเตรเลียเกาหลีใต้รัสเซียปากีสถานและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของแคนาดาในห่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้ด้วยคัชธาพงศ์ลีลาพงศทธิส์สำนักข่าวทีเอ็นเอรายงานจากกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ